ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะกองทัพของยูเครนรายงานว่ามีการปะทะกับกองทัพของรัสเซียในดินแดนของยูเครนบริเวณแนวหน้าของสมรภูมิการสู้รบไม่ต่ำกว่า91จุดขณะเดียวกันผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการที่กองทัพของยูเครนบุกโจมตีเข้าไปอย่างภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียไม่สามารถตัดกำลังของรัสเซียออกไปได้และแน่นอนว่าการรุกคืบเข้าไปในดินแดนของยูเครนโดยกองกำลังของรัสเซียนั้นไม่ได้รับผลกระทบและสามารถยึดพื้นที่ในด้านตะวันออกของยูเครนได้เพิ่มขณะเดียวกันมีรายงานว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะยูเครนส่งกองทัพโดรนพิฆาตเข้าไปโจมตีรัสเซียอย่างรุนแรงและรัสเซียก็ระดมโจมตีกลับยูเครนด้วยขีปนาวุธหลายจุดทั่วประเทศล่าสุดค่ะมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียเดินหน้ารุกคืบเข้าไปด้านตะวันออกของยูเครนทั้งที่ภูมิภาคคาคิฟอัฟดิฟกาโดเนสซาปาริเซียและเคอร์ซอนสามารถยึดที่ตั้งชุมชนและที่ตั้งถิ่นฐานในโดเนสเพิ่มอีก2แห่งทำลายเป้าหมายทางการทหารของยูเครนจำนวนมากและระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิ่งทำลายกองทัพโดรนของยูเครนกว่า170ลำภายในวันเดียวและในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ก็ยิงขีปนาวุธเข้าใส่กรุงเคียฟแม้ว่ากองทัพยูเครนจะสามารถยิงสกัดเอาไว้ได้แต่ว่าเศษซากของขีปนาวุธที่ตกลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนและเกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างหลายหลังค่ะทางกระทรวงกลาโหมของยูเครนต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยนานเกือบ2ชั่วโมงจนถึงเวลา 3:30 นาทีวันนี้ตามเวลาสากลและยิงทำลายขีปนาวุธของรัสเซียประมาณ20ลูกจากทั้งหมด35ลูกยิงทำลายโดรนพิฆาต20ลำจากทั้งหมด23ลำส่วนโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนก็ได้ส่งเครื่องบินขึ้นลาดตระเวนเพื่อปกป้องน่านฟ้าให้มีความปลอดภัยหลังจากที่รัสเซียเคยยิงขีปนาวุธผ่านน่านฟ้าของโปแลนด์มาก่อนและนอกจากนี้ค่ะรัสเซียยังได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเข้าใส่เมืองคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเป้าหมายก็คือห้างสรรพสินค้าและสถานที่จัดกิจกรรมในเมืองคาคิฟสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่อาคารหลายหลังซึ่งก็มีทีมกู้ภัยชาวยูเครนช่วยกันนำตัวพลเรือนที่บาดเจ็บอย่างน้อย47คนนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้ว่าการภูมิภาคคาคิฟออกมารายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่คาคิฟครั้งใหญ่และรุนแรงมากที่สุดอย่างน้อย10ครั้งตามสถานที่ต่างๆและยังมีการใช้ขีปนาวุธร่อนในการโจมตีซึ่งเขากล่าวหาว่ารัสเซียมีเป้าหมายโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทหารใดๆแล้วก็บอกให้ดูคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็ใช้เหตุการณ์ล่าสุดนี้ค่ะเรียกร้องอีกครั้งไปยังชาติพันธมิตรให้อนุญาตยูเครนใช้ขีปนาวุธซึ่งได้รับมาจากชาติตะวันตกยิงโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียให้ลึกมากขึ้นเพื่อลดภัยคุกคามจากรัสเซียเนื่องจากว่ารัสเซียได้มุ่งโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากโดยก่อนหน้านี้รัสเซียค่ะก่อนที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่รัสเซียแถลงว่ายูเครนได้ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนโจมตีรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับแต่เกิดสงครามเต็มรูปแบบได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการพุ่งเป้าโจมตีโรงไฟฟ้าหลายแห่งรวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมัน1แห่งของรัสเซียหลังจากสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียก็ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกับยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดเช่นกันด้วยการยิงถล่มเป้าหมายรวมถึงโรงงานที่เป็นฐานที่ตั้งของคารทหารคลังอาวุธรวมไปถึงโรงไฟฟ้าโดยอ้างว่าเป็นเป้าหมายทางการทหารที่ชอบทำของรัสเซียเช่นกันส่วนทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อระหว่างการลงพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไซบีเรียในวันนี้ว่าการยั่วยุของยูเครนที่ส่งกองกำลังบุกเข้าไปยังภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการรุกคืบของรัสเซียในภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกของยูเครนเพราะกองกำลังของรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้ารุกคืบเข้าไปในดินแดนของยูเครนต่อเนื่องสามารถยึดพื้นที่ในภูมิภาคโดเนสและดอนบาสได้เพิ่มอีกหลายตารางกิโลเมตรและเชื่อว่าอีกไม่นานการยั่วยุของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สนั้น
จะเผชิญกับการล้มเหลวและยูเครนจะหันมาพิจารณาเรื่องของการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียอย่างจริงจังซึ่งรัสเซียไม่เคยปฏิเสธเรื่องเหล่านี้แต่ก็ยืนยันว่ารัสเซียจะต้องปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงที่เข้ามาก่อเหตุความไม่สงบในดินแดนของรัสเซียให้สิ้นซากซึ่งการสู้รบในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียทหารรัสเซียสามารถสกัดกั้นการรุกคืบของยูเครนเอาไว้ได้กองกำลังของยูเครนก็เผชิญกับผลกระทบอย่างหนักมีรายงานทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บในวันเดียวกันกว่า360นายและรัสเซียอ้างว่าสามารถทำลายยานยนต์ของยูเครนได้ถึง23คันค่ะส่วนทางเสนาธิการกองทัพยูเครนได้แจ้งว่ารอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในแนวหน้าของสมรภูมิถึง91จุดส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกซึ่งกองทัพของยูเครนก็ทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นการรุกคืบของกองทัพรัสเซียทางอเล็กซานเดอร์ซีสกีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพยูเครนได้ยอมรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าสถานการณ์การสู้รบหลายจุดทางตะวันออกของยูเครนกำลังน่ากังวลเนื่องจากรัสเซียมีกำลังพลมากกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ทันสมัยมากกว่าแต่กองทัพยูเครนก็สามารถทำลายเป้าหมายทางการทหารของรัสเซียได้จำนวนไม่น้อยขณะเดียวกันมีการเปิดเผยคลิปกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและปืนใหญ่ของยูเครนในภูมิภาคเบลโกรดของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนในช่วงเช้าของวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบ้านเรือนหลายหลังพังเสียหายรวมถึงอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเป้าการโจมตีก็เสียหายอย่างหนักรับวันเปิดเทอมทางการท้องถิ่นต้องประกาศให้โรงเรียนหลายแห่งเปลี่ยนไปใช้การเรียนการสอนออนไลน์และปิดโรงเรียนอนุบาลทั่วพื้นที่อย่างน้อย1สัปดาห์กระทรวงกลาโหมรัสเซียแจ้งว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงทำลายโดรนพิฆาตที่ถูกส่งมาจากยูเครน1ลำในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผู้ว่าการภูมิภาคเบลโกรดเปิดเผยได้ว่าเมื่อวานนี้ยูเครนได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่ภูมิภาคแห่งนี้จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า10คนค่ะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะมีการรายงานพบซากวาฬเบลูก้าซึ่งมีชื่อว่าฮาวานดีเมียถูกพบลอยอยู่นอกชายฝั่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์เมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถูกนำไปยังท่าเรือเพื่อตรวจพิสูจน์ถึงสาเหตุของการตายเบื้องต้นไม่พบเห็นบาดแผลภายนอกลำตัวของวาฬวานตัวนี้เนี่ยถูกพบครั้งแรกนอกชายฝั่งนอร์เวย์เมื่อปี2562บนตัวของวานเนี่ยเพราะว่ามีสายบังเหียนสวมอยู่มีการติดตั้งกล้องโกโปรเอาไว้บนสายดังกล่าวซึ่งมีข้อความของอุปกรณ์ว่ามาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กการพบเห็นวานลักษณะดังกล่าวทำให้เชื่อว่าอาจจะเป็นวานสอดแนมของรัสเซียเหมือนกับที่เคยมีในอดีตขณะที่ทางการรัสเซียก็ยืนยันว่าไม่เคยไปฝึกสัตว์ทะเลใดๆให้ทำหน้าที่ในการสอดแนมแล้วก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าชี้แจงเกี่ยวกับวาฬตัวดังกล่าวนี้นะคะแต่ว่าจริงๆก็สามารถเป็นไปได้หลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีการไปติดกล้องหรือว่าอุปกรณ์ที่ทำให้เห็นการใช้ชีวิตของสัตว์ทะเลเพื่อนำมาสู่การวิจัยและศึกษาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงเลยก็ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ